เราอยู่ตรงเขื่อนแม่สวยครับวัดยางไฮที่เป็นจุดท่องเที่ยวใหม่เป็นที่ร่องแพครับตรงนั้นเป็นเขื่อนแม่สวยที่จะมีซุ้มเพื่อนั่งดูหน้าครับใสมากแล้วเราจะล่องแพลงไปคนใหญ่คนละ120บาทละออนในตัวเล็กๆของเนี่ยกะ60บาทบางทีเขาก็บักคิดนะครับเขามาอยู่แพของพ่อกำนันนะครับวันนี้นะพ่อกำนันบุญยังอ่ะแพตรงนี้ที่จอดรถกับสาวบัตรสีไม้นี่น่าจะเป็นที่ฮีทแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดซึ่งมาจากถนนเส้นลักอ่ะแค่สองไม่เกิน2โลกว่ากว่าครับน้ำโคตรใสเลยตอนนี้เขาจะได้ล่องแพไปแล้วครับเขาเริ่มไปกันคนละนี่เรามากันอยู่13คนแพแบบนี้ครับแพเปียกแต่หน้ามาใสได้เชี่ยวต้องใส่ซูชิครับเล็กก็เปิดแห้งนักเหรอยกขนซิปกับขนได้อ่ะดีนะขับตัดรถขับตัดรถถึงเหนียวมาใกล้ตันมาใกล้เพโคตรหมูเดียวกันเนี่ยโคตรไอ้หลอดิ๊กๆคือผมมันเปี้ยท่านนี่ตื่นใช่เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับเดี๋ยวก็จะมีรถไปครับข้างหน้าปุ้นเผื่อเขาก็มาอยู่ตรงแพนี่เหมือนเดิมเกือบไหม้เปิ้นครับเดี๋ยวทำขึ้นมาจะท้อขึ้นทำรอบหนึ่งโอ้โหมีคนแล้วโอ้โหไม่เห็นท่านยังไงตั้งแต่หัวจะบ้ามแล้วก็หนาบ้ามก็น้ำสุ่มๆเนี่ยครับนี่หลอดเส้นทางเลยใช้ด้วยนะใช้ด้วยนะ
เที่ยวไปมันก็ไม่ได้ไปกินมากที่สุดเลยแล้วก็น้ำใจน้ำเล็กที่ขายต่างบ้างว่าสุดล้ำน้ำเลยครับเนี่ยตัดเส้นยางพร้อมแหละครับอ๋อมีอันนี้เลยแยบจอดบอกเหมือนจอดนี่บ่กำลังเต้นตั้งเปิดลักตั้งไปทีเหมือนดันเลยลูกกาลุดลูกกาลายตะเพกอะลุดลูกกาลุดลูกอะไรมะหนูเลยตันไปกะกระเบี้ยมเออเขาจะแซงเอาละครับปุ่นมาปุ่นละอย่ามาตื้นเอาแล้ว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 รู้ใจเซฟคุณแม่ในตำแหน่งที่เงินที่เซฟเงินประกันสังคมได้ 30% ด้วยการรู้ใจหลักฐานและประกันโดยบริษัทประกันอยากให้มีเอล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 เอ